ับเข้าสู่รายการเสรีดราม่านะครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้าจอได้เลยครับ4642200นะครับยังคงมีเรื่องดราม่าอีกครึ่งชั่วโมงเต็มทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้นะฮะฝากชาวไทยทุกท่านนะครับแสดงความจงรักภักดีนะครับด้วยการสวมใส่ wristband นะครับสีม่วงอันนี้นะครับก็หาซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง15 กันยายนนี้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายก็มอบให้กับองค์กรการกุศลในพระราชูปถัมภ์นะฮะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม024389991-6นั่นเองนะครับเอาละมาต่อกันที่ดราม่ารับน้องครับเป็นคลิปที่โด่งดังขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยก็ว่าได้นะฮะคลิปรับน้องสยิวนะฮะล่าสุดอธิการบดีสั่งสอบนะฮะแล้วก็ตัดคะแนนความประพฤตินะครับอาจารย์หลังจากที่เห็นคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับทันทีที่พี่เห็นพี่บอกว่าอยากรู้จักพ่อแม่เด็กพวกนี้จังเลยครับเพราะว่า เด็กพวกนี้เนี่ยไม่ได้โตขึ้นมาโดยลำพัง เขาโตมาจากการดูแลเลี้ยงดูของพ่อแม่ครับแล้วพ่อแม่เนี่ยใส่โปรแกรมอะไรไว้ในสมองเขาที่ทำให้เขาทำสิ่งนี้เพราะถ้าเกิดพ่อแม่ใส่โปรแกรมไว้ดีลูกก็จะไม่เป็นเช่นนี้ครับนะครับเพราะว่าอาการอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมว่าน้องผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองถูกบังคับให้ทำครับแต่ทำด้วยหน้าระรื่นอย่างมากอันนี้เป็นคลิปนะฮะจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับเต้นในเพลงที่มีเนื้อหาค่อนข้างจะสองแง่สองงามคือเพลงมะหมี่ขูดมะพร้าวและกล้วยทับนะครับก็อย่างที่เห็นภาพไปนะฮะแต่หลังจากที่คลิปหลุดออกไปนะครับหลายคนก็มีการแสดงความคิดเห็นออกมานะฮะยอดวิวนี่มันพุ่งทะลุเป็นล้านล้านครั้งนะฮะเขาบอกว่าคนในคลิปเนี่ยไม่ได้เป็นการรับน้องนะฮะแต่ว่าเป็นการเหมือนกับสันทนาการในคณะนะฮะแต่สันทนาการอะไรคืออย่าไปบอกเลยว่ามันงานอะไรคือสิ่งที่ทำเนี่ยทุเรศไม่ว่างานอะไรทั้งสิ้นงานสันทนาการงานรับรองนางงานอะไรมันก็ไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหรอแต่มีข้อแม้นิดนึงเขาบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีผู้หญิงเลยในคลิปนะฮะมีแต่กระเทยกับผู้ชายทั้งหมดไม่มีผู้หญิงครับประเด็นนี้ออกมามันใครเชื่ออย่างนี้แล้วกันโบเชื่อไหมผมว่าเห็นหลายๆคนเหมือนผู้หญิงครับแต่ว่าคนที่เต้นแรงๆอาจจะมีกระเทยมีแหละแต่ว่าแต่ถึงแม้จะเป็นกระเทยนะก็อยากจะบอกคนที่เป็นกระเทยทั้งหลายนะคะเมื่อคุณได้สละร่างความเป็นชายแล้วคุณแต่งหญิงแล้วคุณก็กรุณาเอากิริยามารยาทของผู้หญิงเนี่ยมาใส่ในสันดานคุณด้วยสิ่งหนึ่งก็คือมันกระทบกับทางคณะที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยที่เขาเรียนกระทบคณะกระทบมหาวิทยาลัยมันไม่ควรจะทำเพราะฉะนั้นจะเป็นหญิงเป็นกระเทยหรืออะไรก็แล้วแต่เอาง่ายๆสมมติว่าเราเป็นกระเทยแล้วเรามีนมแล้วแล้วเราจะถอดนมเดินตลาดแล้วอ้างบอกฉันเป็นกระเทยเนี่ยไอ้นมฉันนี่มันก็เป็นนมผู้ชายมาก่อนกันเหรอครับมันก็ไม่ได้นะฮะคือจากการชี้แจงบอกว่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1นะครับช่วงพักสันทนาการหลังจากพิธีกรรมไหว้ครูอาจารย์ที่ปรึกษาไม่อยู่ก็เลยแบบว่าเลยเถิดเล่นกันสนุกสนานแล้วก็มีคนอัดคลิปแต่คนที่โพสต์นี่แหละผมว่าควรจะพิจารณาทีนึงว่าไม่ควรโพสต์แบบนี้เพราะว่ามันเสียชื่อไปทั้งกลุ่มทั้งมหาลัยและเห็นหน้าชัดเจนด้วยนะครับคือที่เขาโพสต์เนี่ยเขาคงอยากจะให้ผู้ใหญ่ที่ไม่ใส่ใจได้ใส่ใจซะบ้างครับอ้าวจริงๆคือเรื่องบางเรื่องอ่ะยกตัวอย่างนะครับคืนวันพรุ่งนี้โดนประเด็นเนี้ยนะคะพี่จัดรายการที่พี่ไปเมืองนอกมาครับรายการวิทยุนะคะพี่จะต่อว่าการบินไทยเยอะแยะนะคะถ้าใครมาบอกว่าอาจารย์เสรีไปว่าเขาทำไมถ้าเกิดอะไรไม่ดีทำไมไม่ไปเตือนผู้บริหารเขาพี่บอกเขาจะฟังฉันเหรอฉันไม่ใช่ที่ปรึกษาเขาแล้วทำยังไงที่จะทำให้เขารู้ได้ล่ะว่าสิ่งที่เขาทำมันแย่มากพี่ก็ต้องพูดในที่สาธารณะนะครับนั่นถ้าเกิดมีใครเห็นดีเห็นงามกับการบินไทยอาจารย์เสรีก็ไม่น่าไปว่าเขาเลยไม่น่าจะเอามาโพสต์เลยไม่น่าเอาออกรายการวิทยุเลยไม่น่าเอาออกรายการทีวีเลยทำไมไม่ไปบอกเขาล่ะถามเขาฟังฉันไหมล่ะครับฉันไม่ใช่ที่ปรึกษาเขางั้นเด็กคนที่โพสก็เหมือนกันเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่โพสเนี่ยเขาไปหาอธิการบดีเนี่ยอธิการบดีจะสนใจเขาไหมเขาไปหาคณะบดีคณะบดีจะสนใจเขาไหมพี่จะเล่าตัวอย่างให้ฟังนะครับเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยมีความพยายามจะทำโรงเรียนสีขาวให้ปราศจากเรื่องของยาเสพติดครับเจ้าหน้าที่ไปถามโรงเรียนไหนโรงเรียนไหนผอ.แท้ทุกโรงเรียนบอกโรงเรียนเขาไม่มีอ่ะเขาบอกโรงเรียนเขาไม่มีครับเพราะเขาคิดว่าถ้าบอกว่ามีเนี่ยมันเสียชื่อใช่เ
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าเกิดใครไปฟ้องที่การเรื่องนี้คุณก็ปล่อยมันงี้ไปก็แล้วกันพูดไปมันก็จะเสียชื่อหมายอะไรพูดถึงการตอบโต้ของทางอธิการบดีนะครับท่านบอกว่านะครับตอนนี้นะฮะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะฮะอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็นักศึกษาในคลิปนะฮะโดยทุกคนนะฮะจะถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติอย่างน้อยร้อยละ20ครับซึ่งหากเกินกว่าร้อยละ50จะถูกพักการเรียนนะครับแล้วก็นักศึกษาต่างๆก็ได้ออกมาทำคลิปขอโทษนะฮะที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการมันก็พอกับที่ไปเต้นที่ญี่ปุ่นน่ะเต้นเสร็จแล้วก็ขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการครับแล้วการหักคะแนนจากทางมหาวิทยาลัยแค่นี้เพียงพอไหมครับพี่ยังไม่เคยเห็นใครที่ถูกหักคะแนนจนกระทั่งถูกพักการเรียนเลยจริงจริงเหมือนคาดโทษมากกว่าเนาะใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยควรจะใส่ใจกันมากกว่านี้ถ้าจะมีการทำกิจกรรมมีอะไรต่างๆมันควรจะมีไกด์ไลน์สักนิดหนึ่งอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะในขณะเดียวกันยังไงก็ตามพี่ขอยืนยันพี่อยากจะรู้จักพ่อแม่เด็กพวกนี้ครับผมมาที่อีกหนึ่งคลิปดีกว่านะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องเฉาดีกว่านะฮะเรื่องการรับน้องนี่แหละนะฮะอีก2มหาวิทยาลัยดังเลยทีเดียวนะครับก็ที่คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาจัดการของมหาวิทยาลัยราชมงคลนะครับพระนครอันนี้ไปที่จังหวัดอันนี้ราชมงคลพระนครนะฮะขออภัยครับคลิปรุ่นน้องชายปี1ถอดเสื้อนะฮะใส่เพียงกางเกงขาสั้นพร้อมแสดงท่าทางกับร่วมเพศกับรุ่นพี่ที่เป็นสาวประเภท2นะฮะก็หลังจากที่คลิปหลุดออกมานะครับก็มีการทำโทษไปแล้วบอกคลิปทั้ง6คนถูกตัดคะแนนความประพฤติคนละ 20-30 คะแนนและให้นักศึกษาทั้งหมดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม3กิจกรรมในระยะเวลา1เดือนนะฮะส่วนมหาวิทยาลัยอีกมหาวิทยาลัยนึงก็เป็นภาคการรับน้องอีกเช่นเดียวกันไม่ทราบว่าจากมหาวิทยาลัยไหนนะครับอันนี้ไม่ทราบนะฮะเป็นเพจรับน้องสร้างสรรค์ V2 นะฮะซึ่งเป็นภาพนักศึกษาเข้ามาปี1ทั้งชายหญิงใช้ปากส่งต่อของกันนะฮะชนิดที่แบบว่ามีการเอาลิ้นตวัดกันด้วยนะครับเอ้ยเด็กสมัยนี้เนาะพ่อแม่หลายคนคงจะเป็นคนไม่พร้อมที่จะมีลูกอะแต่บางทีคือยังไงอ่ะมันเหมือนกับว่าอยู่ในสถานการณ์นั้นรุ่นพี่ก็บังคับให้ทำอะครับอาจารย์มันบางทีมันหลบไม่ได้ทำไมล่ะเราปฏิเสธคำสั่งที่มันชั่วๆไม่ได้เหรอเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคือมันมีหลายครั้งที่จากประสบการณ์ที่เคยมีรุ่นน้องเล่านะครับอาจจะไม่เห็นด้วยกับรุ่นพี่ไม่รับเข้ารุ่นอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะแบบต้องทำตัวโดดเดี่ยวไปเลยตลอดการเรียนทั้งปีนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่จำเป็นต้องเรียนที่นั่นครับจริงๆพี่รู้จักรุ่นพี่พี่คนหนึ่งครับนะคะเข้าได้คณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ถูกต่อต้านเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ครับเขาก็ลาออกแล้วก็มาสอบใหม่ตอนแรกเขาเรียนคณะรัฐศาสตร์ครับเขาก็ลาออกแล้วย้ายมาสอบเข้าคณะอักษรศาสตร์มาเป็นรุ่นเดียวกับพี่เขาเป็นรุ่นพี่พี่นะครับแต่เขามาเรียนรุ่นเดียวกับพี่เพราะเขามีความรู้สึกว่าโอเคถ้าไม่รับฉันก็ไม่อยู่ครับฉันไปเรียนอย่างอื่นก็ได้จริงๆคือคนเรานะถ้าเราอยากอยู่ที่นั่นแต่เราก็ต้องยืนหยัดในความดีของเราครับแต่ถ้าเรายืนหยัดในความดีของเราแล้วเราอยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ที่อื่นพี่เจอเด็กคนหนึ่งบนเครื่องบินเมื่อตอนที่พี่ไปอเมริกาครั้งนี้เป็นเด็กที่คิดดีมากนะคะเขาเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเทพคริสเตียนเขาบอกว่าเขาอยากช่วยชาติเขาเรียนทางด้านบัญชีและเศรษฐศาสตร์เนี่ยอยากมาช่วยชาติแต่เขามานั่งคิดว่าถ้าเขาเป็นช่วยชาติด้วยนักการเมืองมันก็มีทางเลือก2ทาง1ถูกเข้าครอบแล้วก็เป็นอย่างที่เขาไม่อยากเป็นครับกับ2เป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะเป็นปัญหากับพวกเขาเพราะฉะนั้นเขากำลังหาทางว่าเขาจะช่วยชาติโดยวิธีใดที่ไม่ใช่นักการเมืองครับเพราะเขารู้แล้วว่าเขาเป็นนักการเมืองไม่ได้มันก็เหมือนกันกับถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่อย่าเอาแต่เรื่องร้ายแรงอย่างนี้เลยนะเอาเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงเอาตัวพี่เนี่ยนะครับปีที่พี่สอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นปีที่รัฐบาลทดลองการสอบแยก คือไม่มีการเลือก6คณะเหมือนอย่างที่เขาทำกันธรรมศาสตร์สอบเองจุฬาสอบเองเชียงใหม่สอบเองพี่ก็ไปสอบทุกที่นะพี่ก็ติดทุกที่แล้วเสร็จแล้วพี่ก็เลือกไปอยู่อักษรศาสตร์จุฬาครับนะคะปีนั้นอักษรศาสตร์จุฬารับ160คนมีผู้ชายได้4คนที่เหลือนอกนั้นเป็นผู้หญิงหมดครับผมประธานคณะมาบอกว่า
น้องใหม่ผู้ชายทุกคนลงกีฬาทุกประเภทครับนะคะถ้าหากว่าประเภทไหนเป็นจำนวนทีมมันเยอะกว่า4คนรุ่นพี่จะมาช่วยครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า4คนต้องลงหมดพี่นั่งนึกฉันเล่นตะกร้อเหรออาจารย์เล่นไม่เป็นสักอย่างเออพี่ออกอยู่ธรรมศาสตร์โอ้เพราะว่าจุฬาเปิดวันที่6มิถุนาธรรมศาสตร์เปิดวันที่16มิถุนาพี่ไปมอบตัวธรรมศาสตร์วันที่14มิถุนานี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเลยนะเพียงแต่พี่มีความสุขไม่ใช่ฉันแล้วล่ะฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะเพราะฉันเล่นตะกร้อไม่ได้ฉันเล่นวอลเลย์ไม่ได้ฉันเล่นรักบี้ไม่ได้ฉันเล่นฟุตบอลไม่ได้เออบาสพอจะได้ครับเอองั้นพี่ก็ออกขออนุญาตกลับมาที่ประเด็นของการรับน้องนะครับคือทางมันอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับรุ่นพี่ที่ส่งต่อกันว่าการรับน้องจะต้องแรงเอาไว้ก่อนแรงคือตบหัวแล้วลูบหลังแรงไว้ก่อนเพื่อที่จะตอนที่มาบายสีกันหรือว่าอะไรเงี้ยจะทำให้รักกันมากขึ้นความคิดเห็นตรงนี้อาจารย์พี่ว่าคิดแค่นี้ก็ผิดแล้วครับคิดก็ผิดแล้วเล่นให้หนักก่อนแล้วค่อยกลับมาปลอบประโลมกันอะไรเงี้ยจะรักกันตลอดเวลาเลยไม่ได้เหรอทำไมถึงจะต้องร้ายก่อนรักกูกำลังจะสร้างหนังร้ายก่อนรักก่อนครับเอารักและรักได้ไหมครับมากันที่อีกหนึ่งประเด็นกันละกันนะครับก็เรื่องการรับน้องเช่นเดียวกันนะฮะเป็นการคุกคามอาจารย์ดีกว่านะฮะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะฮะเกี่ยวกับการรับน้องนะครับอาจารย์ละลิตาหานวงนะฮะอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับหรือว่ามมส.ฮะโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์เรื่องรูปแบบของการรับน้องนะฮะโดยระบุแบบย่อนะฮะว่านิสิตชายปีหนึ่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มมส.ต้องโกนหัวหมดใส่ปลอกแขนใส่เสื้อยันเขียนชื่อรุ่นพี่สายรหัสและต้องห้อยฟีเจอร์บอร์ดแผ่นใหญ่ที่คออีกแต่แบบนี้ทั้งในและนอกมหาลัยตอนเย็นนะฮะต้องร้องเพลงริมถนนนี่หรือปัญญาชนก็คือมีการวิพากษ์วิจารณ์การรับน้องของคณะนั้นนะครับหลังจากที่มีการโพสต์นะฮะข้อความผ่านไปนะฮะปรากฏว่าเด็กทางดุริยางที่รับน้องอยู่ก็ได้ตอบโต้นะครับมารุมต่อว่าอาจารย์ท่านนี้ในทำนองว่าถ้าไม่รู้รายละเอียดอย่าวิจารณ์อีกทั้งยังมีการโพสต์ข้อความขู่อีกด้วยในลักษณะคุกคามทางเพศนะฮะโดยโพสต์ภาพลงศพอาวุธปืนหรือมีดสัญลักษณ์ที่นำไปสู่การข่มขู่คุกคามอย่างเช่นโพสต์ภาพลงศพแล้วถามว่าเอาไปนอนเล่นสักคืนไหมนิสิตดุริยางหมายหัวคุณไว้แล้วเอามาลงแขกพล่ามภาษานักวิชาการนักวิชาการได้ไม่ถึง3คำโดนพวกผมฟาดปากวิ่งหนีก่อนแน่นะฮะหลังจากเรื่องถึงผู้บริหารนะฮะรักษาการแทนอธิการบดีมมส.นะฮะได้บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลหากอาจารย์เสียหายจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องภายนอกไม่ควรเอามหาวิทยาลัยไปเกี่ยวข้ององค์กรต้องมาก่อนหากเป็นเรื่องส่วนบุคคลไปเคลียร์กันเองหลังจากนั้นมีอีกประเด็นครับอาจารย์ครับทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวแบบให้อาจารย์วิจารณ์เลยนะฮะหลังจากนั้นนิสิตปี1ดุริยางก็นำดอกไม้ไปขอขมาคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมนะฮะแล้วก็วิทยาลัยดุริยางคศิลป์และรักษาการอธิการที่ทำให้เสียชื่อเสียงแต่ระบุว่าไม่ได้ขอขมาอาจารย์ละลิตาคนที่โพสต์ข้อความแต่แรกนะครับทั้งหมดนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับโดยอยากจะถามอาจารย์เสรีว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ล่ะครับอันแรกพี่ถามว่าครับที่เขาพูดว่าไม่รู้รายละเอียดอย่าวิจารณ์เนี่ย มันมีรายละเอียดอะไรที่ต้องรู้เหรอครับคือภาพที่เห็นเนี่ยนะครับมันเป็นอายตนะแรกของคนเราในการสัมผัสครับใช่มั้ยครับงั้นเมื่อภาพที่เห็นมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยจะต้องรู้รายละเอียดอะไรครับคนเราทำอะไรเราก็ต้องนึกถึงภาพที่มันปรากฏออกมาครับนะคะในขณะเดียวกันอธิการดีพูดอย่างนั้นได้ยังไงเป็นเรื่องส่วนตัวนี่มันคือเรื่องภายในมหาวิทยาลัยนะครับมันไม่ใช่เรื่องภายนอกนะมันเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างคนในองค์กรนะก็คือนิสิตนักศึกษากับอาจารย์ครับนั้นอธิการก็ต้องดูแลท่านควรจะอยู่ตรงกลางใช่ไม่ใช่ไปจัดการเองข้างนอกนู่นไม่ใช่แล้วก็บอกว่าองค์กรต้องมาก่อนใช่เพราะองค์กรต้องมาก่อนคุณถึงต้องเคลียร์ไม่ให้คนในองค์กรมีความขัดแย้งกันครับประเด็นแรกก่อนเลยว่าการรับน้องแบบทุกคนต้องโกนหัวหรือทำอะไรแบบนี้ครับอาจารย์มีความละเมิดสิทธิครับผมละเมิดสิทธิครับและเป็นการละเมิดสิทธิในฐานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วการแสดงออกของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่โพสต์ข้อความอันนั้นก็เป็นการทำที่ละเมิดสิทธิด้วยคุกคามด้วยข่มขู่ด้วยครับเป็นสิ่งที่คนที่เป็นนักศิษย์นิสิตนักศึกษาไม่ควรทำกับครูบาอาจารย์ครับถ้าตัวเองคิดว่าอาจารย์วิจารณ์ด้วยความไม่เข้าใจที่บอกอาจารย์ควรจะรู้อะไรอย่าง
คุณก็ไปให้รายละเอียดสิครับคุณก็ไปให้รายละเอียดอาจารย์ครับที่พวกผมทำอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้งี้งี้ใช่ไหมครับในด้านของโลกโบถ้าโบต้องไปโกนผมเนี่ยโบจะเอายังไงสำหรับผมคือตัวผมเองเนี่ยไอการโกนผมนี่จะเป็นเรื่องเฉยๆครับถ้าสมมติว่าจำเป็นจะต้องโกนพร้อมๆกับหมู่เพื่อนก็โอเคได้อยู่ครับผมไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ใจดีจังเว้ย คือเหมือนกับว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ครับแต่ว่าไอ้ประเด็นที่จะให้ผมไปด่าอาจารย์ท่านนั้นผมคงไม่ทำแน่หรือว่าให้เราทำอะไรที่ออกไปข้างนอกอย่างน่าเกลียดอ่ะถ้าเป็นผมจะปรามเพื่อนด้วยอ๋อถ้าไปทำข้างนอกอย่างน่าเกลียดนะครับเออให้แขวนนู่นแขวนนี่ทำนู่นทำนี่เนี่ยแล้วตัวตลกอ่ะอันนี้ก็ต้องคิดอีกทีนะครับไม่ใช่ว่าเขาสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำทุกเรื่องเมื่อไหร่ล่ะครับแล้วอาจารย์ละลิตาเป็นห่วงอาจารย์ละลิตาเหมือนกันนะฮะเป็นห่วงมากยังไงครับแต่อาจารย์เนี่ยทำสิ่งที่ถูกแล้วครับคนเราเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยสระน้ำต้นยอกอไผ่นะครับก็คือว่าเราจะต้องทำให้ลูกศิษย์อยู่กับเราแล้วเนี่ยมีความสุขครับและเมื่อลูกศิษย์ทำดีเราก็ชมเชยต้นยอแต่เมื่อลูกศิษย์ทำผิดเราก็ต้องเตือนกอไผ่ครูบาอาจารย์ต้องสระน้ำต้นยอกอไผ่แม้ว่าจะไม่ได้ตรงสายก็ตามคืออะไรก็ตามที่เราคิดไม่ควรเราก็ต้องทำนี่ปัญหามันอย่างนี้ บอกพี่เคยมีปัญหานี้มาก่อนคือถ้ามันมีกฎระเบียบอะไรบางอย่างที่เด็กชอบละเมิดมันก็จะมีอาจารย์ที่เตือนกับอาจารย์ที่ไม่เตือนแล้วเด็กจะตัดสินว่าไงรู้ไหมอาจารย์ที่เตือนเป็นหมาอาจารย์ที่ไม่เตือนเทวดาเอาจริงๆอาจารย์คนนั้นก็ยังไม่ว่าเลยอาจารย์คนนี้ไม่เห็นเป็นไรเลยอันนี้เป็นไรวะอันนี้เป็นอะไรมันวะเสือกกับพวกคือในที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่ทำทุกคนอาจารย์ที่ทำกลายเป็นหมาส่วนไอ้คนที่ไม่ทำก็เป็นเทวดาในสายตานักศึกษาแต่ยอมให้นักศึกษาละเมิดสิ่งที่เป็นกฎสิ่งที่เป็นระเบียบสิ่งที่เป็นกติกาเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นกับเรื่องการแต่งกายนักศึกษารู้ไหมครับพอนักศึกษาแต่งกายไม่ดีอาจารย์ที่เขายึดมั่นในกฎระเบียบเขาก็เตือนครับส่วนอาจารย์ที่ไม่เอาเดี๋ยวมันเกลียดกูไม่ยุ่งกับมันหรอกกลายเป็นเทวดาในสายตาของเด็กครับผมทางฝั่งอาจารย์ลิตานะฮะได้มีความเคลื่อนไหวนิดหนึ่งก็คือแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่โพสต์ข้อความข่มขู่นะครับแล้วก็มีนักศึกษาในคณะของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์เนี่ยมาให้กำลังใจพร้อมช่วยแคปภาพโพสต์ข่มขู่ต่างๆนะฮะกว่า60หน้านะฮะส่วนเจ้าเหล่านั้นทำถูกต้องครับส่วนเจ้าตัวนะฮะคืออาจารย์ลิตาเองก็ไม่อยากจะเอาเรื่องกับนิสิตปัจจุบันนะฮะที่ทำให้เขาเสียอนาคตหรอกถึงขนาดให้เขาเสียอนาคตหรอกแต่ถ้ามีการข่มขู่อีกก็อาจจะมีการดำเนินคดีคือไปแจ้งความไว้เฉยๆคือตอนนี้ก็ต้องหมายความว่าลงบันทึกประจำวันไว้นะคะให้ตำรวจได้รับรู้ว่าถ้าเกิดจันทร์ลิตาเป็นอะไรไปมันก็ต้องเป็นเด็กพวกนี้แหละนะฮะแล้วทางออกคือยังไงดีครับเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับก็ทางออกคือที่การควรจะต้องเปลี่ยนทัศนคติครับนะคะโอเคแล้วก็เข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยครับผมอย่าถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนอกมหาวิทยาลัยมันเป็นเรื่องในมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอนครับผมนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักเบรกสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายนะครับถ้าเวลาเหลือแน่นอนฮะเดี๋ยวเราตอบ SMS กันอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับพักสักครู่แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ